ุลเคลื่อนไหวแบบนี้หลังแอปทักษะออนลงรูปคู่พระเอกรุ่นน้องเรียกว่าวินาทีนี้นะคะคงไม่มีใครฮอตเกินคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนพักสุขเจริญนะคะที่ความสวยและก็แซ่บเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆค่ะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนหน้าของเธอนะคะก็ยังเด็กอ่อนวัยอยู่เสมอหลังออกมายอมรับนะคะว่ากำลังคุยกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนตอนนี้เนี่ยความรักกำลังหวานละมุนเลยทีเดียวความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะมาพักหลังๆนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีโมเมนต์หยอดหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆนะคะได้ฟินไม่มีพักล่าสุดนะคะ1ธันวาคมนะคะคุณพี่คนสวยนะคะก็ได้มาเคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวโดยเธอนั้นนะคะได้ลงภาพใหม่7เซตนะคะในลุคเดรสสายเดี่ยวสีเงินที่สวยมีออร่าหน้าเด็กแล้วก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะโฟกัสผิดจุดเห็นจะเป็นภาพเซตที่5นะคะที่คุณพี่คนสวยเนี่ยยืนเคียงคู่กับผู้ชายเสื้อดำซึ่งก็ไม่ใช่หนุ่มที่ไหนค่ะหนุ่มเสื้อดำนะคะก็คือพระเอกรุ่นน้องตีพรพัฒน์พระเอกในเรื่องสงครามสมรสค่ะส่วนพระเอกในชีวิตจริงนะคะที่กำลังรอลุ้นสถานะติดจรวดหลังจากโพนี้นะคะเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตนะคะต้องเข้ามาแซวหนุ่มคนพิเศษอย่างนนกุลกันเลยทีเดียวที่เข้ามากดหัวใจพร้อมกับคอมเมนต์ไวติดจรวดนะคะว่าแต่งชุดนี้อีกนะครับตอนคุณพี่คนสวยนะคะก็เข้ามารีพลายตอบกลับด้วยอีโมจิยิ้มน้ำตาเล่นแหมงานนี้เนี่ยก็พบคนเก็บทรงไม่อยู่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะชมคุณพี่คนสวยหรือว่าห่วงกันแน่ครับนนกุลแน่นอนนะคะว่าหลังจากโมเมนต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปถ้าไม่แซวก็ไม่ใช่ชาวเน็ตไทยอะเนาะแห่คอมเมนต์แซวกันใหญ่นะคะอาทิเช่นหวงหรือห่วงคะอู้ผู้ชายเสื้อดำวายพ่อชานนไวมากฮันแน่ต้องบอกว่าห่วงสินี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าติดจรวดไวมากชุดนี้สวยก็บอกสิครับก็ภูมิใจที่มีแฟนสวยอะนะแต่งชุดนี้คือแต่งอะไรคะแต่งงานหรอโอ้ยพ่อคุณไวเกินสวยมากไม่รู้แฟนใครนะหุยสวยใช่ไหมล่ะคุณชานนท์ไอ้คือเซลการทำไมเราเขินว่าแต่พ่อก็ข้างรักแม่เกินทำไมเราอาจไปแต่งงานกันนะครับเติมเน็ตมาดูคนข้างรักเชียร์อยู่ก่อนฉันนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของชาวถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ